109 ตัวการซื้อกางเกงยีนอะไม่ได้ว่าแบบต้องซื้อแบรนด์เนมเท่านั้นนะถึงจะสวยกางเกงยีนจะเลือกคุณเองอะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดราวนี้ให้ดูนะคะแต่ว่าจะเป็นเปิดในพาร์ทของกางเกงยีนคนถามมาเยอะใช่เพราะจริงๆแล้วอ่ะบนราวเนี้ยมันก็จะมีทั้งเอี๊ยมทั้งกางเกงยีนแล้วก็จะมีพวกกางเกงอื่นๆใช่แต่ด้วยมีพวกกางเกงอื่นๆด้วยแต่ว่าวันนี้เรามาในหมวดของกางเกงยีนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเราค่อยตามมานะคะเพราะว่าคนก็อยากดูพวกกลุ่มเอี๊ยมเหมือนกันว่ามีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าในส่วนของกางเกงยีนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บนราวนะมันมีแอบอยู่ในตู้ด้วยก็เดี๋ยวจะมาทีละพาร์ทให้ดูนะคะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนเรายังไม่เคยนับกันเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเป็นครั้งแรกที่เราจะมาช่วยกันนับนะคะว่ามีกางเกงยีนทั้งหมดกี่ตัวนะคะไปค่ะเริ่ม2 3 47677บนดาวนี้มีทั้งหมด77ตัวนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตู้มีเท่าไหร่แทนเมื่อกี้บนเราเท่าไหร่นะ77109 ตัวเวรกรรมที่เพิ่งรู้ใช่ไหมเพิ่งรู้109ตัวเนี่ยแล้วก็เพิ่งจำได้ด้วยว่าแบบบางตัวคือฉันมีด้วยหรอเนี่ยซื้อจนลืมอ่ะว่าแบบกางเกงตัวนี้มีด้วยหรอนี่นะคะพี่นุ๊กกับพี่ใบเตยนะคะถ้ามาดูคลิปนี้นะพี่ใบเตยกับพี่นุ๊กจะรู้แล้วว่าน้องมี109ตัวซึ่งพี่นุ๊กแซวพี่ใบเตยพี่เตยมียีนอยู่3ตัวท้วนนี่น้องมาวันนี้มานับเฉลยแล้วนะลูก109ตัวเยอะมากพระเจ้าจอร์จมันยอดมากจะจบไหมซื้อไม่จบไม่มีทางจบนั่นไม่จบเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวคือเรามีใช่หลากหลายแบรนด์มากก็มีทั้งแบรนด์ไทยมีทั้งแบรนด์เมืองนอกแล้วก็มีทั้งแบรนด์เนมด้วยเนาะแต่ว่าพวกแบรนด์เนมก็จะไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าพวกแบรนด์แบบแบรนด์นอกอะแบรนด์หัวนอกอะก็จะมีค่อนข้างเยอะแบรนด์ไทยก็จะมีแบบของตัวเองใช่ของตัวเองนะคะก็ For All Denim นะคะทุกคนแล้วก็จะมีของวลินทรก็มีนะคะแล้วก็มีของไอราดาก็มีโพนี่สโตนก็มีนี่เนาะแล้วก็เนี้ยจะเป็นแถบแบรนด์ไทยทั้งหมดนะคะส่วนอันนี้ก็จะอามาเตมาเจล่านะคะที่มีเยอะก็คือจริงๆก็จะมีพวกโปโลรีวายอะไรแบบนี้เนี่ยพวกเนี้ยของโปรดไปเมืองนอกนี่ไม่เคยพลาดแล้วก็พวกรีดอนเนาะไปอังกฤษซื้ออีกไหมคะจะต้องไปดูรีดอนอีกอ้าวตายแล้วก็จะมีเนี่ยของเวทมองใช่ไหมอันนี้ของแสงแขเนี่ยของแบรนด์ไทยนะคะมีวาเลนติโน่มีออฟไวท์เมื่อวานอะไปช้อปปิ้งออฟไวท์มาแล้วก็เห็นกางเกงยีนใช่ไหมแล้วก็ยังคิดในใจว่าเกือบอีกแล้วเหรอเกือบอีกแล้วแต่ก็ไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อไปดูที่อังกฤษเกรงใจตัวเองใช่แล้วก็อันนี้ของโลเว่เนาะมี APC ด้วยพราด้าที่เราใส่บ่อยๆที่ชอบเนาะตอนนี้จริงๆตอนนี้ตัวโปรดเลยนะก็จะมีตัว Prada ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่แล้วออกมาแล้วมันใส่ออกมาแล้วมันผอมเอวมีส้นทรงใช่แต่ว่าถ้าสำหรับแบรนด์ไทยอ่ะให้เราแนะนำนะเราชอบของ Amer Woman แต่เดี๋ยวเราขอหาก่อนนะว่ามันอยู่ไหนแล้วของตัวเองด้วยเซใช่ก็ของตัวเองด้วยแต่หมายถึงว่าเผื่อว่าใครเขาเพราะว่าทรงนี้ของเราไม่มีแต่ว่าถ้าทรงนิวยอร์กก็จะแนะนำของ For All Denim นะคะเพราะว่าใครใส่มาก็สูง180ทุกคนนะทุกคนจริงเนาะแล้วก็ มีของลีด้วยใช่ไหมเวทมองนี้ก็ใส่ได้นี่ก็เคยใส่เวทมองอุ้ยเอาอีกแล้วนะเก้าอี้เนี่ยเกะกะมีของคาฮาร์ดตรงนี้ก็จะเป็นมุมของคาฮาร์ดอันนี้ APC 2 ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นคาฮาร์ดทั้งหมดมุมนี้เลยนี่โหตอนอยู่อังกฤษนี่นะเข้าคาฮาร์ดตลอดเวลาเดี๋ยวก็จะไปอีกเนี่ยเข้าตลอดเวลาคาฮาร์ดราคามันก็ไม่ได้แพงมากไงแต่ทรงมันแปลกๆทั้งหมดนี้คือคาฮาร์ดหมดเลยนี่ให้ดูแต่เขาก็เป็นคนที่ใส่กางเกงยีนขึ้นแล้วบางทีนี่นะแม่เห็นใน IG นะแม่เองอะหาเรื่องส่งไปให้นางละลูกมันลูกนะเนี่ยลูกนะลูกอะไรอย่างเงี้ยตรงโซนนี้จากถัดจากคาฮาร์ดมาเราก็จะเป็นโซนของวีดันก็คือจะเป็นแบบแบรนด์ลูกของลีวายนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ต่อจากวีดันนะคะนี่ตัวนี้เอเมอร์วูแมนที่เราแนะนำเมื่อกี้นะก็จะเป็นประมาณนี้สีมันสวยแล้วก็ใส่มาแล้วผอมนะแล้วก็จะมี2ตัวเนี้ยที่ซื้อมาซ้ำมันทรงเดียวกันเลยแต่ว่าคล้ายมากเนี่ยมันเหมือนกันเลยเป๊ะแต่แค่คนละสีอันนี้ของยี่ห้ออะไรกันลูกวีดันอ๋อวีดันใช่ก็เหมือนกันเป๊ะเลยเอ๊ะลูกมีมีซ้ำอีกด้วยใช่ไหมมีวายใช่ไหมไม่รับรอเลเอ๊ะ WRL อ๋อ WRL แล้วก็มีวีดันตัวนี้ที่ชอบเพราะขาดมันกำลังขาดกับผู้ดีอ่ะมันขาดกำลังดีไม่ได้ขาดจนแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยที่ต่างกันคือเอวคืออันมีอันนึงเอว25กับอันนึงเอว26ซึ่ง WRL ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะต่อมาก็จะเป็นโปโลเป็นรีวายละเป็นพวกบิ๊กอีก็จะแพงขึ้นมาเลยเนาะสำหรับบิ๊กอีแล้วก็จะมีบิ๊กอีหนึ่งตัวนะคะรีวายเนาะแล้วก็ตอนนั้นซื้อแต่ร้านรุ่นพี่ปุ๊ที่เขามีแบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือจริงๆแบบทำใจไม่ค่อยได้นะตอนนั้นซื้อกางเกงยีนแบบหลักแบบหลายหมื่นอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยมันก็แอบแพงเหมือนกันนะพอใช้ไปใช้มาก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ขลังดีอุ๊ยแต่ซื้ออุ๊ยแต่ซื้อใช่เนี่ยเราเห็นไหมมันก็จะเป็นลอยๆแบบนี้นี่คือวินเทจหมดเลยนะที่เป็นของรีวายเวทมองเหมือนกันโอ้โหเวทมองนี่รูปมีอีกเหรอเนี่ยอันนี้ทรงอะไรเนี่ยเอ้าไม่เคยเห็นนะเนี่ยทรงฮิตอะที่มีช่วงหนึ่งคนฮิตกันมากจำได้ละเวทมองมีจนลืมนะเนี่ยแล้วก็นี่ WRL แล้วก็มี WRL 2 ตัวที่เมื่อกี้เราบอกนะว่าเรามีซ้ำนะคะก็คือ2ตัวนี้นี่หยาบคายมากแต่ก็สวยนะใช่เหมือนกันเป๊ะเลยก็ต่างกันที่เอวเหมือนกันแค่นั้นคือเราว่าลืมอ่ะเดี๋ยวนี้เราต้องอยากรู้แหละว่าลูกอ่ะมีอันไหนที่ลูกปลื้มสุดอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปโชว์ดิก็เมื่อกี้แหละที่ลูกบอกก็คือตัวที่ลูกเอาออกมาเนี่ยนะไม่ก็คือไอตัวมาแตงมาเจล่าแล้วก็พาด้าอ๋อเนี่ยเหรอที่ลูกชอบที่สุดใช่แล้วก็เหตุผลทำไมชอบที่สุดใส่แล้วดูเรียวโกะใช่ชอบอ่ะแล้วก็ส่วนของพาด้ามันแบบมันใหญ่ๆมันลุงๆดีอันนี้45 RPM นะคะก็เป็นวินเทจเหมือนกันซึ่งราคาก็โหดร้ายเช่นกันเราขออุบไว้ก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบบเนี่ยท็อปช็อปอันนี้ก็โปโลแล้วก็จะมีเราต้องเก็บไว้เลยนะลูกเป็นแบบว่าสัญลักษณ์เลยนะเขาไม่มีแล้วด้วยท็อปช็อปด้วยมีชิปมันเดย์แล้วก็นี่ของ FAD หมดเลยนี่ของ For.Denim นะคะมีรุ่นที่เราบอกที่เราชอบนะก็คือรุ่นนิวยอร์กนี่รุ่นนิวยอร์กเป็นที่ฮิตมากเลยนะทุกคนคือทำมากี่ล็อตทุกคนก็คือแบบขายดีมากแบบคนชอบมากคือใส่มาขายยาวแน่นอนนี่ก็จะเป็นกางเกงยีนสีดำก็จะมีออฟไวท์มีรีดอนเหมือนกันออฟไวท์ก็จะมีประมาณ2ตัวแล้วก็เนี่ยมีรีดอนนะคะเคนโซมอชิโน่เนี่ยประมาณนี้อ๋อมีมอชิโน่ด้วยเหรอไหนอะตัวไหนอะข้างหลังเป็นมาชิโน่แบบนี้ลายใส่ครบยังคะคุณยังแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกางเกงจิปาถะที่เดี๋ยวเราจะไว้รีวิวทีหลังแล้วก็มาในกางเกงยีนหมดที่มันเป็นลายทหารเนาะก็จะมีของท็อปช็อปมีของลาฟรอเลนมีของคาฮาร์ดอะไรอย่างเงี้ยถ้าให้หยิบตัวที่ชอบที่สุดสำหรับลายทหารเนาะถ้าเป็นกางเกงยีนใช่ไหมนี่ตายแล้วนะมีนึกว่าไอ้ลายทหารพวกนี้ลูกไม่มีวันก่อนนะเพิ่งส่งไปให้แก IG ลูกเนี่ยดูสิลายทหารเท่มากเลยเอาตายแล้วนี่ไม่รู้หรอกตายแล้วนี่ไม่รู้กี่ตัวเกือบ10 ตัวนี่แต่มันไม่ใช่ยีนอะถ้าตัวที่เราชอบแต่ว่าก็นั่นแหละทุกคนก็ชอบหมดแหละจริงแล้ว แล้วก็มีคาฮาร์ดอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเฟเวอร์ริตที่ชอบคือถึงแม้มันจะเป็นตัวใหญ่ก็ตามนะแต่เราก็ชอบเพราะว่ามันแบบลุงใส่แบบเอวต่ำๆอะไรไปคาดเข็มขัดเราก็ได้ไม่ต้องคาดก็ได้อ๋อเหรอชอบขัดใจกันอีกแล้วตีกันอีกแล้วค่ะแล้วก็ต่อมานะก็จะเป็นแบบขาสั้นนะคะเป็นกางเกงขาสั้นแล้วก็อันนี้ขาสั้นของอเล็กซานเดอร์แวงมันทำทรงแบบเหมือนคล้ายๆเอาเสื้อแจ็คเก็ตยีนมาแต่จริงๆแล้วเป็นขาสั้นอ่ะไปดูตรงนู้นกันว่ามีอะไรบ้างป่ะก็จะเป็นพวกหมวดขาสั้นทั้งหมดนะคะขาสั้นส่วนใหญ่เราก็จะมีหลายแบรนด์มากก็จะมีโปโลก็มีเยอะพอสมควรแล้วก็เนี่ยโปโลจะเป็นแบบนี้รีวายนี่โปโลจะเป็นแบบอย่างนี้เดนิมแอนด์ซัพพลายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบของเกาหลีก็มีแบบแบรนด์ถูกแบรนด์ไทยแบรนด์อะไรเงี้ยก็คือถ้าชอบแบบอะเอาหมดใช่เราไม่ได้เกี่ยงอะเรื่องกางเกงยีนอะคือเราจะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะการซื้อกางเกงยีนอ่ะไม่ได้ว่าแบบต้องซื้อแบรนด์เนมเท่านั้นนะถึงจะสวยกางเกงยีนจะเลือกคุณเองอ่ะสมมติว่าคุณไปลองใช่ไหมแล้วคุณรู้สึกว่าโหโคตรดีเลยอ่ะแต่สรุปแล้วแบรนด์อันนี้อาจจะแค่แบบ200-300 บาทเพราะว่าซื้อที่จะรู้จักเจแต่ในขณะเดียวกันคุณไปดูแบรนด์เนมแล้วคุณเข้าแบบโหไม่สวยเลยแต่ในราคาแบบหลักหมื่นคุณก็ต้องเลือกในสิ่งที่สวยกว่าคือมันเรารู้สึกว่ากางเกงยีนไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแบรนด์เนมเลยด้วยซ้ำแบบซื้อที่ชอบใส่แล้วสวยทรงสวยคิดว่าน่าจะได้ใช้เราก็เลยมีทุกแบบเลยก็บางตัวเนี่ยซื้อมานี่นะจากจุจักอ่ะแม่ต้องเอามาต้มน้ำร้อนอ่ะอู้ยมานี่คือฝุ่นนี่ปุบเรามีตั้งแต่หลัก300อ่ะ350 บาทใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดที่ซื้อคาฮาร์ดมาจากตึกแดงเจอ่ะก็500ของคาฮาร์ดเหมือนกันก็เป็นพวกวินเทจใช่แล้วก็แพงที่สุดก็คือหลักหมื่นหลักหลายหมื่นไปเลยซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราไม่ได้มีบัดเจ็ตถึงขั้นนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเลยเอาที่เราชอบใช่เอาที่เราชอบใส่แล้วเป๊ะแล้วใส่แล้วเป๊ะใส่แล้วเป๊ะเนี่ยอันนี้ก็รีวายพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นแบบวินเทจซะส่วนใหญ่อ่ะเก็บให้หน่อยอ้าวตายแล้วหยาบคายเดี๋ยวต่อมานะคะตอนนี้ก็จะเป็นหมวดกางเกงยีนขาสั้นชอบเป็นกางเกงยีนที่ขาบานค่อนข้างบานหน่อยเพื่อที่ว่าขาจะได้ดูเล็กทหารเนาะสีทหารสีเขียวแล้วก็จะเป็นพวกกระโปรงแคบอย่างนี้เนาะกระโปรงแคบยีนอันนี้ก็ของ Stella McCartney ใช่ชุดนี้สวยมากมาเป็นเซตเลยกับเสื้อมาก็จะเป็นพวกหมวดของลายทหารเช่นเดิมเราจะมีทหารสั้นมากๆตรงนั้นใช่ไหมเป็นพวกแบบเหมือน4 ส่วน 5 ส่วน 4 ส่วนที่แบบว่าจะเป็นแบบเหมือนทรงของผู้ชายแบบใส่มาเป็นทรงของผู้ชายอันนี้คือเขานับเป็นยีนใช่ไหมแต่เป็นลายทหารเพราะบางอย่างนี่เป็นลายทหารแต่มันไม่ใช่เป็นยีนใช่มันเป็นผ้าเดนิมนี่เพิ่งรู้เนี่ยวันแรก109 ตัวแม่ก็เพิ่งรู้วันเฉลยวันนี้และก็ไม่มีวันจบที่จะซื้อไม่มีวันจบเพราะว่าก็จะซื้อเป็นแนวเขาไงถ้าใครแบบว่าสนใจแบรนด์ไทยหรือว่าแบรนด์ที่มันแบบพอจับจ่ายได้แนะนำเป็นก็ For All Denim นะคะมาซื้อได้นะทุกคนเพราะว่ามีหลากหลายแบบให้ทุกคนได้เลือกเนาะแล้วก็หรือแบรนด์ Amer Women นะคะก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะตัวโซ่เสื้อผ้าแบรนด์ของ Amer เราก็ใช้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็คนถามเข้ามาเยอะเนาะแล้วก็จะมีใช่ก็มีของแสงแขก็มีจริงๆของไอราดาก็สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าราคาเขาก็จะตามเรนจ์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะก็ลองไปศึกษาดูกันได้นะคะแล้วก็หรือว่าถ้าใครอยากได้แบรนด์ขึ้นมาอีกนิดนึงก็สามารถซื้อได้ก็คือเป็นพวก Redon ก็จะเป็นแบรนด์ลูกของ Levi นะคะก็จะมีหลากหลายใช่แล้วก็มี Mother มีอะไรเงี้ยซึ่งทุกคนสามารถเข้าไปดูได้นะในแบบ Farfetch หรือว่า Essence อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะเขาก็จะมีแบบว่าพวกแบรนด์เมืองนอกไปดูได้นะใน Farfetch คาฮาร์ดก็ดูได้ราคาดีก็แนะนำแล้วก็ราคาดีหลักแบบ 2-3 พันถ้าสำหรับใครสนใจแบบว่ากางเกงยีนวินเทจหรืออะไรอย่างงี้ก็ดูได้ที่เจใช่ก็จตุจักรเนาะตรงโซนที่เขาขายของวินเทจก็คือจริงๆแล้วพวกเนี้ยต้องไปคุยอะทุกคนเราไม่สามารถที่จะแบบชี้เป้าได้ว่าร้านนี้ตรงนั้นตรงนี้แต่คือเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบเหมือนเราพยายามคุยอะแล้วก็ชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นบนตึกแดงก็มีนะ ที่เราไปพวกที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยเราก็ได้คาฮายมาจากตึกแดงมาก็มีเหมือนกันก็ต้องขยันเดินอ่ะเดินจนจักรแลเปียกอ่ะเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้มาใส่ตัวถ้าใครไม่อยากร้อนก็เข้าไปเดินในตึกแดงก็ได้ใช่แต่แม่ว่าที่ตลาดที่ร้อนอ่ะของจะเยอะกว่าใช่เจเจมาร์เก็ตจะเยอะกว่าก็ลองไปดูกันได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกางเกงยีนทั้งหมดที่เรามีนะคะทั้งหมด109ตัวแล้วก็คาดว่าน่าจะถึง200ค่ะแล้วดูสิคะนี่นั่งดูสิคะเป็นกุลสตรีแล้วหรือคะนั่งเป็นแมนมากค่ะเพราะนั้นก็เหมาะกับกางเกงยีนเขานะคะ109ตัวใช่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมันไม่ได้มีแค่นี้นะคะมันก็ยังมีกลุ่มทหารอีกเยอะมากหลายตัวอยู่อีกหลายตัวมากๆนะคะก็เดี๋ยวไว้มาเปิดให้ดูอีกเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เพื่อใครถามมานะคะใช่ค่ะดิฉันสักมาเพิ่มนะคะเพราะน่าจะต้องมีคนถามมาแน่นอนนะคะก็เพิ่งไปสักมาเพิ่มเดี๋ยวยังไงมารีวิวให้ดูอีกคลิปนึงดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวขอรอให้เขาแบบว่าแผลแห้งสนิทก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูอีกคลิปนึงนะคะไปละสำหรับวันนี้เรา2คนขอไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย